ฮะแล้วก็เอ๊แบบว่ากุ้มใจมาหลายสัปดาห์ว่าน้องนอนไม่พออ๋อนี่คือมันปานเหรอฮะใช่มันก็ไม่มีใครบอกเลยเป็นลิงสิงแพนด้าสะเทือนน้ำสะเทือนบกครับโอเคว่ามาน่ารักของผมชอบจังเลยเราจะบอกไม่มีใครคิดถึงอันนี้อโฟกาโต้คืออโฟกาโต้คือที่เมื่อกี้พี่พลพูดมาทำผมเคว้งไปนิดนึงคือความเซอร์ไพรส์แต่ทีนี้ผมคิดว่าความเซอร์ไพรส์ตัวนี้ยังไม่เกิดขึ้นในทูคอฟฟี่ทูคอฟฟี่เป็นกาแฟแฟรนไชส์เพราะฉะนั้นเครื่องดื่มเราต้องทำได้ง่ายและเร็วเราเกิดปัญหามาหลายอาทิตย์แล้วคือเรื่องการทำเครื่องดื่มที่ช้าเราจะใช้กลยุทธ์ตรงนี้เราใช้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่น้อยแต่ดัดแปลงเป็นกาแฟปั่นที่มีสีสันที่สวยงามมีซิกเนเจอร์แล้วก็ทุกคนจำสูตรนี้ได้ง่ายภายในไม่ถึง5นาทีโอเคง่ายมากเดี๋ยวพี่จะจำละครับพี่อ้าวได้ลืมเลยอ๋อครับก็ตัวนี้คือตัวอโฟกาโต้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนคือมันเป็นเหมือนขนมหวานที่จะใช้ไอศกรีมวานิลาแล้วเราจะราดเอสเปรสโซช็อตลงไปก็จะได้ความหวานของวานิลาแล้วก็ความขมของเอสเปรสโซที่เราเอามาใส่ในเครื่องดื่มดูทีนี้ผมคิดว่าฤดูกาลที่จะเข้าต่อไปเป็นฤดูร้อนแต่ผมคิดว่าอยากจะใช้กาแฟตัวเนี้ยทำยังไงเฮ้ยกินให้มันสดชื่นที่สุดแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมีลูกค้าท่านนึงที่ให้ไอเดียผมคือน้องครับพี่ขอคาราเมลมาเคียโต้ปั่นเราบอกโอ้ยไม่มีฮะเพราะว่าเรามีแต่ร้อนกับเย็นเราคิดเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันมีการแบ่ง texture เหมือนคาราเมลมาเคียโต้คือมีนมสีขาวความสีขาวของด้านล่างแล้วก็มีชั้นข้างบนเป็นกาแฟความบังเอิญคือมีเฟรนช์วานิลาเข้ามาพอดีเราคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้สูตรนี้เข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มปั่นผมก็เลยใช้ส่วนผสมที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในทูคอฟฟี่ก็คือมีครีมมิกซ์เฟรนช์วานิลาไซรัปแล้วก็เอสเปรสโซช็อตเนี่ยแหละครับก็วิธีการทำก็ง่ายมากก็คือจะเหมือนเอสเปรสโซทวิสต์คอฟฟี่เหมือนอะไรก็ตามที่เราใช้กันเพียงแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้ครีมมิกซ์เป็นเบสที่ทวิสต์ไลน์เลยครับก็คือจะมีขีดอยู่ที่แก้วอยู่แล้วใช่ไหมครับง่ายต่อการที่จะทำก็แล้วก็ปั่นตามวิธีเนี่ยครับใส่น้ำแข็งลงในแก้วแต่ใส่ล้นมากก็ไม่ได้เพราะจะทำให้ตัวครีมมิกซ์ไม่เข้มข้นก็ต้องใส่ในระดับที่เสมอแก้วพอดีแล้วก็เราจะใส่เฟรนช์วานิลากับครีมมิกซ์มาในโถปั่นแล้วก็ปั่นครับและทีนี้ในสูตรเล็กกลางใหญ่แล้วก็จะแบ่งเขาเรียกว่าสัดส่วนของไซรัปลงไปเป็นสัดส่วน2ปั๊มหรือว่า 0.5 ออนแล้วก็ 0.75 ออนแล้วก็1ออนตามลำดับเล็กกลางใหญ่ครับเมื่อปั่นแล้วก็จะเว้นเนื้อที่ไว้สักประมาณครึ่งนิ้วเหนือแก้วครับสำหรับช็อตเพื่อสำหรับช็อตใส่ลงไปทีนี้พอตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยอ๋อเครื่องดื่มนี้จะไม่มีวิปครีมเพราะว่าผมกลัวว่าจะทำให้กาแฟของผมเกิดความเจือจางและจะทำให้หน้าข้างบนมันเละเราเลยตัดสินใจไม่ใช้วิปครีมจะเป็นเมนูปั่นตัวแรกที่มีผสมของกาแฟและไม่มีวิปครีมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าลองดีอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็จะปิดฝาแบนได้หรือปิดฝาโดมเพื่อความสวยงามก็ได้ครับทีนี้ เวลาการเสิร์ฟตอนทำเสร็จแรกๆเนี่ยมันจะแยกชั้นอย่างชัดเจนแต่พอเวลาคุณจับแก้วสักแป๊บหนึ่งพอมันเกิดการบีบแก้วเนี่ยลาวาพูดผิดครับเอสเปรสโซช็อตจะไหลลงมาเหมือนลาวาไม่ค่อยไหลลงมาตัวนี้เราไม่ใช้การตกแต่งด้วยการใช้ไซรัปอะไรลากนั้นเราใช้ตัวกาแฟกับสีที่มันเป็นสีดำกับสีขาวให้มันเกิดการตัดกันของมันเองคล้ายๆกับคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองเครื่องดื่มพิเศษของตัวนี้เกิดความบังเอิญก็คือตอนแรกเราทำก็คิดว่าคงได้รสชาติเดียวก็คือกินไปสักพักหนึ่งขมครับแต่พอเรากินที่นายกับส้มช่วยเสิร์ฟนะครับแล้วก็พอเรากินไปสักพักหนึ่งพอเหมือนตัวกาแฟค่อยหมดลงไปเหมือนเราได้กินเฟรนช์วานิลาทวิสต์ครีมพอเมื่อกาแฟหมดลงแล้วเหมือนเราได้กินความหวานของมันต่อเพราะว่าการกินเนี่ยบางคนอาจจะเลือกกินที่ด้านบนก็ได้เพื่อให้เกิดความขมหรือลงมาที่ด้านล่างเพื่อให้เกิดความหวานหรือผสมกันเพื่อให้เกิดความลงตัวก็สามารถที่จะเลือกปรับได้ต่อเวลา Simply is the best ครับยังทำไม่ง่ายแต่ว่าออกมาแล้วมีรสชาติที่อร่อยเดี๋ยวไงลองชิมดีกว่าครับผมเมื่อกี้อธิบายวิธีการชิมให้พี่ทราบอีกครั้งได้ไหมอ๋อครับก็สมมติถ้าอยากกินเข้มใช่ไหมครับครับเนี่ยช็อตจะอยู่ด้านบนนะครับครับผมครับแล้วก็ถ้าอยากกินความหวานหน่อยก็ชั้นล่างก็อาจจะขอบคุณแดนครับเวลาเสิร์ฟบีบแก้วให้น้อยลงกว่านี้นิดนึงนะฮะจะได้เห็นเท็กเจอร์ของชั้นนิดนึงอย่าบีบแก้วแรงเวลาเสิร์ฟครับพยายามบีบแก้วให้น้อยที่สุดครับโอเคแรงเยอะนะฮะดีครับโอเคครับครับขอบคุณครับครบ5นาที
กดลองไม่ใช้ฝาโดมได้ไหมครับได้ครับขอไม่ใช้ฝาโดมสองอันขอไม่ใช้ฝาโดมสองอันนะครับไม่ต้องเติมเต็มมากนะครับขอบคุณครับดูเป็นไงคะตอนนี้ฮัลโหลเงียบค่ะทุกคนพี่กำลังพยายามหายใจอย่าหานะอย่านะพี่กำลังพยายามหายใจเอากลิ่นของทุกอย่างที่ที่อันนี้จะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ค่อนข้างเกือบชัดนิดนึงนะใช้ฝานี่ดีกว่าแต่แรกของพี่เนี่ยมันเหมือนกับมันละลายไปกับหมดใช่เพราะฉะนั้นเทคนิคของการคอดิ้งและเสิร์ฟแก้วนี้คือจะต้องมีความทะนุถนอมในการเสิร์ฟสักนิดนึงเพราะว่าเหมือนคาเมลมาเคียโต้ครับพี่โรสเพราะว่าไม่งั้นเวลาถ้าเราบีบแรงเนี่ยกลายเป็นลาเต้ทันทีเลยโอเคจริงไหมครับสีจะกลืนกันใช่ครับสีจะกลืนกันเพราะปกติทูคาเฟ่จะรับเครื่องดื่มที่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราบีบไม่แรงเนี่ยลูกค้าจะเห็นเท็กซ์เจอร์ชัดถ้าลูกค้าบีบไปแรงเองก็ยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วอยู่ในมือลูกค้าแล้วครับแต่แก้วนั้นสวยใช่สวยนะครับแก้วนั้นสวยครับแก้วแรกของพี่บีบเบากว่านี้อีกนิดนึงนะครับให้เห็นชั้นชัดกันนิดนึงในส่วนของกาแฟแล้วก็ตอนเทกาแฟให้เบามือนิดนึงมันผสมกันเลยได้ครับใช่ไหมฮะอันนี้สีจะเป็นแบบเป็นลายเห็นอ่อนใช่ไหมมันน่ามองนะฮะแล้วจะให้พี่ให้คะแนนจากแก้วพี่หรือแก้วนั้นดีแก้วที่ดีที่สุดวงฉลาดต่อคนว่าไงคุณว่าเดี๋ยวดู2แก้วแล้วเดี๋ยวเราอาจจะขอเวลาเด็กๆแล้วเราคุยกันดีกว่านะครับเราเป็นคนชอบกินอโฟคาโดมากพี่ฝนได้ไปดูร้านน้องอะไรนะร้านน้องยังไม่ได้ดูเมื่อวานว่าจะไปแล้วมีดันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวลองให้พี่ดูฟังนะคะว่าร้านน้องๆสาขาใหญ่ทั้งของข้างของเธอสวยหรือร้านหนึ่งให้ความสนุกทำได้ดูสนุกจริงๆอ่ะดูเหมือนเด็กไปเริ่มเล่นเด็กร้านหนึ่งร้านเปิดหรือยังร้านเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ขอบคุณนะครับพรุ่งนี้จะขายเครื่องดื่มตอนเช้าได้วันนี้เราแปะแคสตรีมมีปัญหาอะไรอ่ะน้ำหรืออะไรอ่ะมีเรื่องการจัดร้านหน่อยจัดร้านครับขอบคุณครับผมโอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่โอเคขอบคุณจ้ะได้ครับอ๋อจะพึ่งงานเชิญก่อนครับจะทำทานเองจะทำทานตนเองเออนั่นสวยเฟรนช์มารีลาพี่ขออะไรหน่อยสิช่วยเอาเฟรนช์มารีลานะใส่แก้วเนี่ยมาให้คนละถ้วยละประมาณ 2-3 ปั๊มให้ทุกท่านเลยขอเฟรนช์มารีลาใส่ถ้วย4ออนถ้วยละ2ถ้วย3ปั๊มขอเป็นแก้วฟอร์เทีย4แก้วขอเป็นแก้วฟอร์เทียและเอสเปรสโซ่เฟรนช์มารีลา4แก้วอะไรนะฟอร์เทียใส่4ปั๊มฟอร์เทียตัวช็อตฟอร์เทียเอสเปรสโซ่ใช่เป็นแก้วเดมิตาซ่าจะได้บอกว่าไม่ได้ว่าร้อนใช่ไงใช่ไหมเราไม่ควรใช้กระดาษเช็ดไปหน่อยค่ะพอในหนังที่สองเนี่ยนะครับพอผ่านไปครั้งหนึ่งเมื่อกาแฟหมดจะได้รสชาติที่สองเป็นเวลาคุ้มสีได้เลยครับเป็นชมุนิลาทูสคือเพราะเราไม่ได้ปั่นมิกซ์ไปแต่แรกขอเช็คเอาใหม่ก่อนหน่อยแล้วก็เราดูจะเปิดว่าก็จะหวานขึ้นกว่าตอนแรกครับอ
แก้วนี้ใส่กาแฟเท่าไหร่คะตามหลักแล้วไซส์เล็ก1ครับถ้าไซส์กลางไซส์ใหญ่จะใส่2ช็อตครับเป็น1คล้ายๆคาราเมลชีสคอฟฟี่ครับในสัดส่วนนั้นครับเพราะฉะนั้นสุดจะไม่เพี้ยนออกไปจากกันมากนะเดี๋ยวคนเอามาให้จะได้ลองระลึกดูว่าได้กลิ่นนี้เล็กเว้ยนี้หรือเปล่าคัสตาร์ดเรียบร้อยไหมครับโยครับฉันนั่งก่อนครับสะอาดจริงๆขอบคุณมากครับอ่ะอีกทีมหนึ่งใครจะเป็นตัว